รู้จักพระบางรูปน้อยเกินไปซะและ้วจรริงเหออที่ตัวเมืองเพชรบุรีฮะ,ะเพชรบูร์ฮะคุณผู้ชมฮะมีพระสองรูปเสพยาบ้าอโอ้ยนี่เสพอยู่ในกุฏิเลยทีเดียวครับโอ้โหชาวบ้านเนี่ยเขาบอกเขารู้เอือมละอาแล้วเหลือเกินเนี่ยก็ต้องแจ้งเจ้าที่มาตรวจฉี่กันครับตรวจฉี่พระทั้งหมดห้ารูปสองคนในห้ารูปครับก็ประมาณว่า ฉี่ออกไปสีม่วงอพระปญาอายุ54ครับแล้วก็พระวุฒิอายุ48ครับตัวฉี่ออกมาเป็นฉี่สีม่วงครับทั้งสองรูปยอมรับบอกว่าเสพยาบ้าจริงนะเจ้าที่พยายามจะตรวจค้นนะครับหาหลักฐานของกลางเนี่ยนะฮนะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไม่รู้ไปซ่อนไว้ไหนนะแต่ฉี่เป็นสีม่วงนะครับก็เลยลองถามที่บอกว่าเสพยาบ้าจริงๆใช่ไหมพะวุฒิไล่ฟังบอกว่าเสพจริงโยมซื้อยาบ้ามาจากในเน็ต นเนตเนี่ยเป็นคนรู้จักกันตอนที่อาตมาไปบณทบาทซื้อมาเม็ดละห้าิบบาทนะฮะส่วนพระปัญญาก็บอกว่าอาตมาเนี่ยซื้อมาจากพ่อขายยาบ้านะครับในหมู่บ้านเกาะแซงแซลเม็ดละห0สิบเหมือนกันหรือทั้งสองรูปเนี่ยมียาบ้าทั้งคู่เสพยาบ้าทั้งคู่แต่ซื้อมาจากคนละแหล่งกันนะซื้อมาจากคนละแหล่งกันนะครับดีบอกว่าจะซื้อมาเสพเท่านั้นนั่นแหละแลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าโหแบบนี้มันไม่ได้นะจับศึกเลยครับ จับศึกแล้วก็พาไปดำเนินคดีเลยครับก็เลยต้องนิม,มนต์เจ้าคณะตำบลน,นะครับมาทำการศึกพาทั้งสองรูปที่ว่านี้ไปนะค่ะ